ิตใจเราถือว่าจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากการอบรมจิตใจนี่ถ้าเราไม่สร้างนิสัยให้เหมาะสมอบรมยากจริงๆจิตใจเพราะฉะนั้นการสร้างนิสัยที่แสดงออกเพื่อการฝึกฝนให้ถึงจิตใจจริงๆแล้วต้องอาศัยธรรมะส่วนที่ละเอียดเพราะจิตใจเป็นของสิ่งที่ละเอียดมากเพราะการนิสัยละเอียดนิสัยเชื่อฟังนิสัยเคารพนิสัยอ่อนน้อมนิสัยไม่ล่วงเกินนิสัยชอบทำตามผู้ที่ทำมาก่อนหรือผู้ที่เดินทางมาก่อนหรือผู้ที่ประสบการณ์มาก่อนที่เราพิจารณาที่สติปัญญาของท่านเหนือเราที่ท่านได้อบรมถูกต้องมาเหนือเราที่ท่านมีกายบริสุทธิ์มาเหนือเรานั่นคือใครคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลอันใครๆไม่ควรจะไปเปรียบเทียบกับท่านเลยเราไม่ควรจะเอาทิฏฐิความคิดเห็นไปเทียบเคียงกับท่านเลยเพราะพระองค์ฝึกมาจริงๆสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจเราทั้งหลายที่ได้ตกข้างมาตั้งนานยาวนานจนถึงขนาดนี้เพราะนิสัยตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญให้เราเคลื่อนคลาดจากหนทางออกจากทางหลีกจากทางอยู่เรื่อยนิสัยแก้ตัวไม่ยอมทำตามไม่ยอมเดินตามที่พระองค์วางไว้พระองค์วางให้กายของเราเดินไปทางไหนวาจาของเราเดินไปอย่างไรจิตใจของเราเดินอย่างไรพระองค์วางระเบียบเพื่อให้เรามีความอ่อนน้อมมีความน้อมเชื่อยอมรับแล้วก็ทำตามการเดินตามทางที่พระองค์เดินอย่างถูกต้องแล้วถ้าบัณฑิตถือว่าเป็นการที่สบายมากเพราะไม่ต้องค้นคว้าหาสิ่งปกป้องหรือไม่ต้องทำอะไรยากอันหนึ่งเราต้องพิจารณาว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเราควรเชื่อหรือไม่เราควรทำตามหรือไม่หรือเรามีสิ่งใดที่บกพร่องที่เราควรจะหลีกควรที่จะไม่ยอมรับในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหาข้อขัดแย้งเพราะจะเชื่อใจเราพอที่จะจำตามใจเราแสดงทิฏฐิออกมาที่ไม่ทำตามเรามีวิเศษตรงไหนเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการเชื่อตามพระองค์มันเสียหายอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเมื่อเรายังบกพร่องเรายังไม่พร้อมเหมือนกับถนนดีแล้วแต่เครื่องของเราติดขัดมันไปไม่ได้มันพาให้หลีกออกถนนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาภาวนาดูเครื่องของเรา
ครื่องจักรกลไกของเราโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันสร้างขึ้นในจิตใจมันแสดงความคิดความเห็นออกมาเรียกว่าทิฏฐิพระพุทธเจ้าเห็นให้ความสำคัญเรื่องทิฏฐิทิฏฐิมันทำให้วิบัติก็ได้ความเห็นทำให้สมบัติก็ได้เพราะฉะนั้นท่านว่าความวิบัติของความเห็นเรียกว่าทิฏฐิวิบัติความไม่สมบูรณ์ของศีลจะเรียกว่าศีลละวิบัติวิบัติทางศีลทางมารยาทวิบัติทางทิฏฐิคือความคิดเห็นวิบัติทางคิดเห็นตัวเดียวตัวนี้แหละทำให้ศีลวิบัติได้ทำให้จิตใจมีความดำเนินไปไม่ตรงออกไม่ตรงเพราะทิฏฐิตัวนี้เองทิฏฐิวิบัตินี้จิตใจสัมปยุตไปด้วยโมหะความรู้ตัวน้อยมากหรือรู้มากแต่ส่วนน้อยที่เราไม่รู้ตัวนั้นมันแสดงพิษออกมานึกว่าเรารอบรู้คนหนึ่งนึกว่าเราฉลาดคนหนึ่งแสดงออกมาแล้วโดยเราเองก็ไม่รู้ว่าวิบัติผู้รู้เท่านั้นที่จะรู้วิบัติของเราเพราะเราตามสบายของเราตามสะดวกของเรานึกว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาส่วนปัญหาที่ผิดก็คือผู้รู้ผู้ที่เคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องฝึกนิสัยเรื่องทิฏฐิความเห็นเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมคือทำความเห็นให้ตรงจึงจะไม่ทิฏฐิไม่วิบัติจึงเรียกว่าทิฏฐิสมบัติผู้บริบูรณ์ไปด้วยความเห็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยความเห็นนี่ต้องเห็นธรรมซึ่งเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองต้องเป็นผู้หนักแน่นสังเกตภาวนาและเป็นผู้หนักแน่นที่ตรวจตราทั้งที่เราเคยผิดมาแล้วทั้งที่เราเคยถูกมีทั้งถูกทั้งผิดมาแล้วแต่นิสัยของเราที่ไม่ละเอียดละออสังเกตผิดแล้วผิดเล่าเคยได้รับทุกข์แล้วก็ไม่จดจำเคยมีโทษมาแล้วก็ไม่จำไว้เพื่อสิ่งเหล่านั้นจะให้มันโผล่มาอีกอันนี้เองทำให้เราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะเราเคยผิดแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเคยผิดส่วนที่ถูกเราก็ได้ยินได้ฟังยังถูกต้องแล้วเคยถูกมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักมันผสมกันไปหมดเลยไม่ให้กำลังอันทางใดทางหนึ่งให้เหนือกว่าถ้าหากเราเป็นผู้นักสังเกตนิสัยสร้างนิสัยสังเกตตรวจตรองชำระจิตใจของตนทั้งที่ผิดก็เราเคยผิดมาแล้วไม่ให้มันผิดซ้ำสองเคยทุกข์มาแล้วอย่าให้มันทุกข์ซ้ำสองถ้าเราฝึกนิสัยนักสังเกตตัวเองได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เราเคยถือแต่มาแล้วแต่เมื่อพิจารณาละเอียดเปรียบเทียบกับธรรมบัณฑิตทั้งหลายที่เขาทำแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์เลยเราควรจะละแต่เราละไม่ได้เราควรจะเลิกเราก็เลิกไม่ได้ถือรั้นถือมั่นอยู่อย่างนั้นก็เลยทุกข์อันนั้นเนี่ยเลยมีติดตามตนเราอยู่ตลอดทำยังไงเล่าเราจึงจะได้ถึงทางและถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าเราไปถือทิฏฐิความเห็นอย่างนั้นมั่นอยู่เพราะฉะนั้นทิฏฐินี่ท่านอบรมแต่ในเบื้องต้นในองค์มรรคท่านแสดงถึงสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเห็นชอบ
คนเราถ้าหากมาเห็นความจริงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทั้งตัวของเราทั้งภายนอกภายในตรงกันหมดไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมะความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่อบรมจิตใจน้อมเชื่อยอมสละเมื่อเห็นแล้วก็ยอมสละยอมทำตามให้ได้เพราะความจริงที่ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นมาทรงบัญญัติมาเพื่อให้เราได้ศึกษาได้รู้ความจริงการที่จะยอมเชื่อพระองค์นั้นไม่เสียหายมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวที่พระองค์ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ในโลกตรัสรู้เพื่อประโยชน์และความสุขของสัตว์โลกเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์โลกแต่พระองค์ทรงบอกเมื่อสัตว์โลกทำตามหรือบัณฑิตผู้มีปัญญายอมฝึกตามแต่การเกิดขึ้นของพระองค์อาจจะเป็นทุกข์ของคนที่ทิฏฐิบางประเภทเช่นพวกเดรัจฉีพวกไม่ยอมทำตามไม่ยอมละตามไม่ได้ประโยชน์แก่บุคคลประเภทเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเปิดเผยทิฏฐิของเราต่อเราเองอย่าไปเก็บซ่อนไว้เอามาชำระให้หมดอย่าไปเลี้ยงมันไว้ไม่ใช่เป็นมิตรให้เราได้จิตผ่องใสและสะอาดบริสุทธิ์อย่าเข้าใจว่าความเห็นอย่างนี้เป็นที่ใจเราชอบหรือเราสบายแต่เห็นไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปเพื่อความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเรางัดออกมาคลี่คลายออกมาชำระถากถางให้มันเกลี้ยงอย่าให้มันเหลืออยู่ทิฏฐิจะไม่วิบัติเมื่อทิฏฐิไม่วิบัติเรียกว่าทิฏฐิสมบัติบริบูรณ์แล้วเรามีสมบัติในด้านความคิดเห็นที่ตรงถูกต้องแล้วศีลของเราก็จะเป็นศีลสมบัติสมบูรณ์ไปด้วยศีลเมื่อศีลเป็นพื้นฐานที่สมบัติที่ดีแล้วการอบรมจิตเป็นของที่ง่ายมากเป็นของที่ง่ายไม่มีอะไรยากเลยถ้าหากมันง่ายมาตั้งแต่ทิฏฐิเดี๋ยวนี้ทิฏฐิของเราที่คอยขัดแจ้งคอยสำคัญผิดเห็นสิ่งที่ทุกข์กว่ากลับเห็นว่าสิ่งที่สุขเห็นสิ่งที่สั้นกลับเห็นว่าสิ่งที่ยาวเห็นสิ่งที่ควรทำและเห็นว่าควรไม่ทำเห็นสิ่งที่สกปรกใกล้เห็นเป็นสิ่งที่สะอาดทิฏฐิอันนี้มันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลากับธรรมคำสอนหรือกับความจริงที่เป็นสิ่งที่เราควรจะปรับปรุงให้จิตนั้นเข้าสู่ความจริงอันนั้นกลับขวางต่อความจริงขัดต่อความจริงมันจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรมันจะได้ความสงบผ่องใสสะอาดได้อย่างไรเพราะจิตเป็นเครื่องที่ละเอียดมากแม้แต่มีความเห็นผิดในส่วนละเอียดมันก็ไปไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงหยาบหยาบเพราะฉะนั้นการฝึกนิสัยที่พระองค์ทรงเพื่อสร้างแสดงความเคารพแสดงความเชื่อฟังแสดงความอ่อนน้อมยอมรับความจริงแล้วนิสัยยอมรับนิสัยทำตามแม้แต่เล็กๆน้อยๆเห็นภัยในโทษคือหมายความมาโทษหรือพระองค์ชี้ความผิดเล็กน้อยว่าอันนี้ควรละไม่ควรทำนะเราเห็นว่าจำเป็นของเราเสียแล้วไม่เห็นโทษด้วยนี่เรียกว่าไม่เห็นโทษคือภัยสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำที่ไม่ถูก
เราเลยกล้ากระทำลงไปตัดสินใจลงไปไม่ยอมทำตามไม่ยอมเชื่อตามหรือไม่ยอมเดินตามไม่ยอมตกลงตามเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันนี้เองเราจึงไม่สามารถที่จะตกกระแสเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อละสิ่งส่วนนี้ให้ถึงกระแสโลกุตระหรือโลกเบื้องสูงขึ้นไปจากกามโลกเหล่านี้ได้นั้นจะต้องแก้ทิฏฐิเรียกว่าสกายทิฏฐิเป็นประตูแรกที่เดียวสกายถ้าแก้อันนี้ไม่ได้กำแพงอันนี้ปิดประตูเข้าไปไม่ได้เราจะเลี้ยวจะเลาะรั่วเท่านั้นจะปฏิบัติอาสงไขชาติก็ตามเราจะเดินเลาะรั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่แก้ทิฏฐิอันนี้เข้าสู่กำแพงอมตะไม่ได้เพราะฉะนั้นการอบรมมาสอดส่องดูทิฏฐิความคิดเห็นของเราในส่วนละเอียดที่เรายังมีสลับซับซ้อนยังมีอยู่มากเราควรปลูกศรัทธาความเชื่อให้มากกว่านี้ความเลื่อมใสความเคารพให้มากกว่านี้ยอมทำตามสละเมื่อท่านให้สละแล้วก็สละถึงชีวิตก็ให้สละจะตายก็ยอมสละถ้าคนอย่างนั้นอาจสามารถที่จะเอาชนะอาจจะเปิดกำแพงทิฏฐินี้เข้าไปได้ถ้าไม่สละถึงอย่างนั้นไม่มีทางขอให้เราทั้งหลายจดจำไว้แล้วก็ไปพยายามถ้าเราต้องการเข้ากำแพงโลกเบื้องสูงพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดจริงๆแล้วอย่ามาเลาะเลียบฝั่งอย่างนี้อยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางจะพ้นทุกข์พ้นภัยได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามสังเกตพยายามตรวจพยายามวิจัยอารมณ์ที่มีฝังอยู่ในจิตใจของเรายังมีอุปสรรคอะไรก็ต้องแก้เอาชนะถ้าเราเอาชนะโดยวิธีอย่างหนึ่งก็ต้องหาวิธีจนชนะจนได้ในกิเลสส่วนนี้อย่าให้มันเป็นเราอย่าให้เป็นตัวตนของเราจึงเกิดอหังการมมังการเป็นสกายทิฏฐิขึ้นมาเมื่อมีสกายทิฏฐิแล้ววิจิกิจฉาความโง่ของจิตก็ย่อมมีไม่สามารถตัดสินชี้ขาดจะทำอะไรจริงจังลงไปได้อันความรูปคลำคลำเอาสิ่งที่สำคัญภายนอกเข้ามาเรียกศิลปัตตะปรมาสจะสำเร็จเพราะอย่างนั้นเพราะอธิษฐานเพราะบนบานหรือเพราะสิ่งอย่างนั้นมีส่วนนั้นช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆหาสิ่งมาช่วยเหลือเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้นี่เรียกศิลปัตตะปรมัตถ์ด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติเหมือนกับพวกนิครนพวกเดรัจฉีโดยเข้าใจว่าเขาจะสำเร็จไม่อบรมจิตใจให้ฉลาดทำวัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็สิ่งเหล่านั้นมาช่วยเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้ามาช่วยเราปฏิบัติภายนอกหารู้ว่าบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์เฉพาะตนพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไม่มีใครจะมาช่วยเราได้หรอกถ้าเราไม่ช่วยเราเองมันมีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนจะยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองที่ช่วยเราเอง เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่างงมงายจงเข้าใจถูกต้องแล้วปราบทิฏฐิของตัวเองให้มันราบคาบให้มีความอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อต่อคำสอนพระองค์จริงๆเคารพจริงๆเราจะได้ถึงพระองค์จริงๆเราพูดกับเสียงก็ไม่ดีด้วยเขาให้พูดได้เท่านี้เอาภาวนาต่อ